โอเคกลับมาพบกับทีมงาน iBox ของเราอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนี้เราจะไปอัปเดตการแข่งขันบาสเกตบอลยูโร2020เช่นเก่าเช่นเคยเนาะสำหรับนี้เราจะไปอัปเดตในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมากันก่อนเนาะคือทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติสเปนไป4-2ในการดวลจุดโทษหลังจากที่ว่าเสมอกัน1-1ส่วนทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กไป2-1ในการต่อเวลาพิเศษไป30 นาทีหลังจากที่ว่าเสมอกัน1-1ทีมชาติอิตาลีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษซึ่งว่าจะแข่งขันในวันที่11 กรกฎาคม 2021ที่สนามเบมบีสเตเดียมนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษในเวลา2:00 น.ส่วนอีกอย่างที่ว่าน่าสนใจที่สุดก็คือการลุ้นตำแหน่งเหล่ายิงสูงสุดของรายการนี้เนาะอันดับหนึ่งเป็นของฟาติซิกจากซาธานาราเซกยิงไป5 ประตูอันดับ2เป็นคริสเตียโนโรนัลโดจากทีมชาติโปรตุเกสยิงไป5 ประตูอันดับ3เป็นของแฮร์รี่เคนจากทีมชาติอังกฤษยิงไป4 ประตูอันดับ4เป็นของลาฮิมสติงจากทีมชาติอังกฤษยิงไป3 ประตูอันดับ5เป็นของเพดเดริโกเคียซาจากทีมชาติอิตาลียิงไป2 ประตูอันดับ6เป็นของซิโลอิโมวิเลจากทีมชาติอิตาลียิงไป2 ประตูอันดับ7เป็นของลอเรนโซอินซิเย่ไป2 ประตูอันดับ8เป็นของมานูเอลโลคาเตลลี่จากทีมชาติอิตาลียิงไป2 ประตูอันดับ9เป็นของแมทเทลปาซิน่าจากทีมชาติอิตาลียิงไป2 ประตูนั่นก็คือ9นักเตะที่ว่ามีดุนหลังยิงสุดๆในยูโร2020แมนแฮร์รี่เคนจากทีมชาติอังกฤษที่ยิงไปแล้ว4 ประตูมีโอกาสที่ว่าจะยิงแซงฟาติซิกและคริสเตียโนโรนัลโดจากว่าแฮร์รี่เคนยังมีโอกาสในนัดชิงชนะเลิศอีกด้วยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อในวันที่11 กรกฎาคม 2021เวลา 2:00 น.